นิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจัด กิจกรรมทดสอบขับรถนิสสันนาวาร่าใหม่โดยใช้รุ่นดับเบิลแคปรุ่น VL ขับคลื่น4ล้อราคา 1.129 ล้านบาทกับรุ่น Pro 4X ราคา 1.149 ล้านบาทและรุ่น Pro 2X ราคา 990,000 บาทซึ่งรถทั้ง3รุ่นใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคูรุ่น YS 23 DDTT ขนาด 2.3 ลิตรซึ่งเป็นบล็อกเดียวกับที่วางในนิสสันเทอร์ราแต่มีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของอุปกรณ์ติดรถกับระบบขับเคลื่อนเท่านั้นส่วนสนามที่ใช้ในการทดลองขับมีสภาพเส้นทางแบบออฟโรดประกอบด้วยเนินเอียงเนินสลับคูน้ำท่วมสูงกว่า60เซนติเมตรทางหินลอยขรุขระและเนินสูงชันซึ่งถ้าเทียบกันในเรื่องของสมรรถนะระหว่างเครื่องยนต์ 2.3 ลิตรตัวใหม่กับเครื่อง 2.5 ลิตรตัวเดิมจุดที่น่าประทับใจของเครื่องยนต์ตัวใหม่คือสามารถทำอัตราเร่งช่วงออกตัวได้อย่างว่องไวขึ้นเนื่องจากใช้ระบบเทอร์โบคู่โดยในช่วงความเร็วรอบต่ำๆที่แรงดันไอเสียยังไม่มากเทอร์โบลูกเล็กที่มีน้ำหนักเบาช่วยสร้างแรงอัดอากาศเข้าสู่กระบอกสูบได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เครื่องยนต์ 2.3 ลิตรสามารถเรียกแรงบิดออกมาใช้ได้มากกว่าเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรถึง100นิวตันเมตรในช่วงความเร็วรอบเดียวกันที่ 1,200 รอบต่อนาทีจากนั้นเมื่อความเร็วรอบสูงขึ้นเทอร์โบลูกใหญ่จะเข้ามารับช่วงทำงานต่อเพื่อช่วยสร้างและรักษาแรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรไว้ได้ตลอดช่วงความเร็วรอบที่ 1,500 ถึง 2,500 รอบต่อนาทีส่วนการทำงานของระบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดในโหมดอัตโนมัติช่วงขับผ่านเส้นทางลาดชันและโค้งหักศอกก็มีจังหวะการเปลี่ยนอัตราทศที่ราบเรียบต่อเนื่องหรือถ้าผู้ขับจะเปลี่ยนมาใช้โหมดการเปลี่ยนเกียร์เองจะใช้ได้ง่ายด้วยการโยกคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งบวกถึงลบค่ะสำหรับการตอบสนองของพวงมาลัยแม้จะมีการปรับอัตราทศลดลงเพื่อให้มีการตอบสนองได้เร็วขึ้นกว่าของนาวาร่ารุ่นก่อนแต่โดยส่วนตัวยังรู้สึกว่าต้องใช้แรงสาวพวงมาลัยค่อนข้างเยอะและรัศมีวงเลี้ยวขนาด 6.3 เมตรออกจะกว้างไปสักหน่อยแต่อีกจุดที่น่าจะปรับปรุงนั่นคือพวงมาลัยที่ปรับได้แค่สูงและต่ำส่วนในเรื่องของทัศนวิสัยมีจุดอับตรงเสาหลังคาด้านหน้าที่หนามากแต่ยังดีที่นาวาร่าใหม่มีระบบแสดงภาพจากกล้องรอบตัวรถผ่านหน้าจอวิทยุขนาด8นิ้วช่วยให้ผู้ขับมีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะขนาดขับในเส้นทางที่คับแคบสำหรับตัวเบาะคู่หน้านั่งออกแบบใหม่ให้รองรับช่วงเอวได้ดีขึ้นนั่งแล้วรู้สึกสบายกว่าเบาะรุ่นก่อนอย่างชัดเจนส่วนเบาะหลังมีการปรับองศาพนักพิงให้เอนลงมากขึ้นเพื่อช่วยความไม่ล้าค่ะในส่วนของระบบช่วงร่างนาวาร่าใหม่ที่ด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ประกอบสปริงขดช็อคอัพพร้อมเหล็กกันโครงระบบการสะเทือนหลังเป็นแบบคานแท้งประกอบแหนบแผ่นกับช็อคอัพซึ่งได้รับการปรับปรุงให้สามารถดูดซับแรงกระแทกขนาดขับผ่านเส้นทางขรุขระได้ดีขึ้นซึ่งเท่าที่ลองขับผ่านเส้นทางที่เป็นหินลอยขนาดเท่ากับบ้านเรียกว่าให้ความรู้สึกที่นิ่มนวลและทรงตัวได้มั่นคงดีค่ะส่วนในช่วงการขับทดลองแบบออฟโรดรุ่น Pro 4X และรุ่น VL ที่ติดตั้งระบบขับคลื่น4ล้อนั้นสามารถใช้งานง่ายด้วยการควบคุมผ่านสวิตช์ไฟฟ้าพร้อมเฟืองท้ายแบบ Limited Slip กับระบบล็อกเฟืองท้ายและระบบช่วยออกตัวและลงทางลาดชันทำให้การขับรถผ่านสถานีทดสอบอาทิเนินเอียงเนินสลับเนินสูงชันและการลุยคูน้ำนั้นเป็นไปได้อย่างปลอดภัยโดยรวมนิสสันนาวาร่าใหม่ก็จะคล้ายๆกับคู่แข่งที่เปิดตัวมาแล้วก่อนหน้านี้คือมีการปรับตาดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นน่าประทับใจส่วนในด้านของสมรรถนะระบบช่วยการขับขี่และมาตรฐานความปลอดภัยของทางนิสสันเรียกว่าขนของที่ดีที่สุดใส่มาให้อย่างเพียบพร้อมในราคาค่าตัวที่ต่ำกว่าคู่แข่งอีกด้วยค่ะ